ฟังสักจะพูดธรรมะสู่ฟังสักหน่อยนะอุตส่าห์มาไกลพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระลงสลายอยู่เช่นนั่งตามสบายนะการฟังธรรมะนั่งท่าไหนสบายก็นั่งการฟังธรรมะปากฟังเพื่อสำราญจิตใจของตัว ต้องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของท่านหน้าที่ของท่านจะพูดอะไรให้ฟังก็เป็นเรื่องของท่านเราจะต้องสังรวมระวังใจของตัวให้สงบวิเวกการฟังธรรมจะเกิดผลเกิดประโยชน์ในการสดับรับฟังนั้น อาศัยท่านผู้ฟังตั้งใจให้ถูกต้องคือเวลาฟังก็ไม่ต้องส่งจิตใจออกไปข้างนอกต้องรวมระวังรักษาอยู่ภายในคนที่เคยบริกรรมอะไรก็บริกรรมอยู่นั้นคนที่พิจารณาอะไรก็ตั้งหน้าพิจารณาอยู่นั้นให้ถือว่าระยะเวลาที่ฟังธรรมนั้นเป็นโอกาสเวลาภาวนาในตัว ถ้าหากเราส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอกจิตก็ไม่มีวันเวลาที่จะสงบระงับเมื่อจิตไม่สงบความสุขความสบายมันก็ไม่เกิดขึ้นโดยมากเรารักษาจิตของเราไม่เป็นมันจึงไม่เย็นไม่สงบให้ไม่มีความสุขความสบายให้ทั้งที่กายไม่มีโรคภัยอะไรรบกวน และการงานด้านนอกระยะที่เรานั่งฟังธรรมอยู่เราก็ไม่ได้นำการงานอะไรมาทำพอที่จะไปคิดไปปรุงอย่างนั้นอย่างนี้รักษาจิตระงับใจเอาไว้เหลือตั้งใจกำหนดให้มันสงบให้มันอยู่เพราะจิตมันเคยปุ่งยุ่งเกี่ยวมา ไม่มีเวลาสงบระงับคนเราสำคัญอยู่ที่จิตเป็นตัวการสำคัญถ้าจิตไม่ดีจิตมีกิเลสตัณหาจิตเกิดโลภะโทสะโมหะมากๆ มันไม่มีความสุขความสบายให้เราจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามถึงที่อยู่ที่อาศัยจะใหญ่โตสวยงามจิตใจก็ไม่สุขไม่สบายให้พอมันคิดไปอย่างนั้นคิดไปอย่างนี้เรื่องของจิตที่มีตัณหาความอยากมันไม่มีเมืองพอ ได้เท่าไรก็ยิ่งโหมลุกใหญ่เหมือนไฟแต่เชื้อมันไม่มีวันสงบระงับให้ฉะนั้นมันจึงไม่มีความสุขความสบายภายในใจถ้าเรารักษาใจของเราตัดอารมณ์สัญญาอดีตอนาคตให้หมดไปปัจจุบันก็ให้ตั้งมั่นอยู่ในหลักของอัตของธรรมพินิจพิจารณาหาทางละทางถอนความคล้องติดยึดถือต่างๆให้หมดออกไปตกออกไปจนใจที่ไม่เคยได้สัมผัสไม่เคยเห็นไม่เคยรู้รสของธรรมมาก่อนเกิดขึ้นเป็นขึ้นสงบดิ่งลงสู่เอกคตารมคือจิตรวมลงเป็นหนึ่งเมื่อมันรวมลงไปได้ที่ของมันเรื่องธาตุขันธ์มันไม่มายุ่งเกี่ยวไม่ว่าเรื่องโลกภายนอกเรื่องธาตุขันธ์ของเราเองเช่นเวทนาสัญญารูปที่มีอยู่มันไม่มายุ่งเกี่ยวอะไรจิตอยู่เฉพาะเรื่องของมัน
เกิดอัศจรรย์ความเบาความสบายซึ่งไม่เคยพบเห็นเป็นมาก่อนเราจะอยู่ขนาดไหนถ้าใจไม่ถอนจากความสงบความเจ็บปวดเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวต่างๆมันไม่มีขึ้นไม่เกิดขึ้นเพราะจิตมันไม่มายุ่งกับสัญญาอารมณ์ข้างนอกมันไม่เกี่ยวกับธาตุขันธ์ส่วนนี้นี่คือมันสงบรวมลงไปเป็นเอกัคคตามีความสุขความสบายอัศจรรย์ผิดแปลกแตกต่างมากจนเชื่อมั่นการทำแบบนี้ได้รับผลสุขสบายขนาดนี้คนที่ท่านเห็นท่านเป็นในอัตในธรรมท่านจึงไม่อัศจรรย์เรื่องของโลกเขาจะร่ำรวยสวยงามอะไรก็ตามเรื่องของเขาคนเหล่านั้นถ้าไม่ฝึกอบรมใจแล้วจะมีความสุขอัศจรรย์อย่างเราที่เคยเห็นเคยเป็นเคยฝึกนี้ไม่มีในโลกนอกจากจะภาวนาละกิเลสเท่านั้นจึงจะเห็นจะเป็นอย่างนี้ความเข้าใจความเป็นไปของใจความเห็นแจ้งของใจซึ่งได้ไปสัมผัสในอัตธรรมนั้นมันจะจำไม่ลืมมันจะเชื่อมั่นอยากจะทำบำเพ็ญพอเห็นความสุขความสบายของนิรามิตรมันผิดแปลกแตกต่างกับความสุขทางอามิตรเพราะความสุขทางอามิตรทุกคนก็เคยผ่านมาสุขทางสมมุติสุขทางวิมุตินั้นต่างท่านต่างคนไม่เคยประสบพบเห็นมาพอฝึกปฏิบัติประสบพบเห็นแล้วมันจึงประทับใจว่าความสุขอันนี้เป็นความสุขที่ละเอียดอ่อนเป็นความสุขที่วิเศษประเสริฐถ้าหากใครเห็นเป็นขึ้นในจิตในใจแล้วมันจะสุขจะสบายคนที่ไม่เห็นไม่เป็นคาดไม่ถึงว่ามันจะเป็นอย่างไรเพราะไม่เคยเห็นเคยเป็นในใจของตัวนี่เบื้องต้นที่นักปฏิบัติจะมีศรัทธาเชื่อเลื่อมใสในการปฏิบัติกายใจของตัวถ้าไม่เห็นไม่เป็นไม่รู้เพียงเราดูหนังสือหรือได้ยินคนอื่นเขาเล่าเรื่องเหล่านั้นมันไม่ประทับใจเชื่อก็เชื่อไปอย่างงมงายพอทำไปนิดๆหน่อยๆความเหน็ดเหนื่อยเหมื่อยหิวเกิดขึ้นก็สงสัยลังเลใจว่าเราอาภัพอาวาสนาทำมาไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรให้ความเชื่อความเลื่อมใสก็ค่อยตกไปคลายไปเลยไปถือเรื่องวัตถุต่างๆที่เราเคยดูเคยเห็นว่าเป็นของดีเพราะจิตไม่มีอัตธรรมเป็นที่อยู่ที่พักถ้าหากมันเห็นมันเป็นในจิตในใจแล้วถึงสิ่งนั้นจะไม่เกิดเห็นเป็นขึ้นอีกมันก็มีทางเชื่อในจิตในใจแล้วก็โดยส่วนใหญ่ผู้ที่เห็นเป็นอย่างนั้นก็มักเกิดปัญญาแนะสอนใจของตัวว่าการเห็นการเป็นของเราเวลามันเห็นมันเป็นนั้นใครเล่าเขาเอามาให้เราทำอย่างไรจึงเกิดเห็นเป็นรู้อย่างนั้นเวลามันหายไปใครขโมยของเราไปมันก็จะคิดพิจารณาแล้วตั้งหน้าตั้งตากำหนดรักษาแต่ทำบำเพ็ญตามแบบอย่างที่เคยทำมาเมื่อถึงระยะเวลาถึงคราวมันจะเป็นมันก็เป็นลงไปอีกรวมลงไปอีกพอมันรวมลงไปได้ถอนขึ้นมาพิจารณาอะไรที่เคยสงสัยขัดข้องในจิตในใจมันก็จะเกิดปัญญาตัดขาดอารมณ์สัญญาที่เคยเป็นปัญหาของใจต่างๆนี่คือปัญญาอาศัยสมาธิเป็นพื้นฐาน
คือการสงบสงัดของใจโดยมากปัญญามันมีกันทุกคนแต่มันเป็นปัญญาทางโลกเป็นปัญญาทางสัญญาเสียคือจำมาสุตตมยปัญญาการฟังมาจำมาจินตามยปัญญาการคิดพิจารณาค่อยละเอียดเข้าไปหน่อยถ้าภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาการอบรมจิตใจของตนมันจึงทันกับเรื่องกิเลสตัณหาความคิดความปรุงต่างๆนานาของจิตถ้าเราจะไปจำเอามาแก้ไขกิเลสตัณหาได้หรือคิดเอาว่าปัญหามันเกิดขึ้นมาอย่างนั้นจะแก้ไขโดยวิธีนั้นกว่าจะคิดได้มันไม่ทันเหตุการณ์ของมันแต่ภาวนามยปัญญาที่ท่านว่าเป็นปัญญาขั้นสูงนั้นพออะไรเกิดขึ้นมาปัญญาที่จะสังหารตัดฟันบั่นทอนปัญหานั้นมันจะเกิดขึ้นมาเองโดยเราไม่ได้เรียนมาจากที่ไหนไม่ได้คิดอะไรมันเกิดขึ้นกับใจเพราะผู้หลงผู้คิดผู้ติดผู้คล้องก็เรื่องของใจปัญญาที่เราฝึกรักษาปฏิบัติภาวนามันก็เกิดขึ้นกับใจมันจึงทันเรื่องของมันมันเกิดขึ้นมาด้วยอุบายใดปัญญามันก็จะเกิดขึ้นมาสังหารกันฝาดฟันกันบั่นทอนกันให้ปัญหานั้นตกออกไปนี่คือเรื่องภาวนามยปัญญาทุกคนมีโอกาสมีเวลาที่จะฝึกจะปฏิบัติอย่าไปคิดว่าอาภัพอับวาสนาธรรมมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปกว่า 2,400 500กว่าปีมาแล้ว ปู่ย่าตาทวดของพวกเราก็เคยสดับรับฟังมาตลอดปัจจุบันท่านตาก็ยังมีผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่ทำท่านว่าเป็นเครื่องชำระกิเลสทำจิตทำใจของผู้ประพฤติปฏิบัติให้ผ่องใสให้สงบเย็นใจเราได้ยินแต่ชื่อข่าวข่าวของเรื่องราวต่างๆว่าท่านเป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์พวกเราท่านไม่สนใจเท่าที่ควรในเรื่องการประพฤติปฏิบัติตัวของตัวถึงธรรมจะมีอยู่แต่ไม่นำมาพินิจพิจารณาฝึกรักษากายใจก็เหมือนกันกับคนไข้ยามีอยู่แต่ไม่หามารับทานโรคภัยเบียดเบียนขนาดไหนก็ไม่ได้สนใจในยาถ้าเป็นเช่นนั้นคนไข้ก็ไม่มีวันเวลาจะหายจากโรคภัยใครเจ็บไปได้ผลที่สุดก็จะต้องตายเพราะโรคภัยนั้นถ้าเขาสนใจในยาที่อย่างเกิดโรคภัยอะไรขึ้นมาก็เอายามารับทานเพื่อแก้ไขโรคภัยใครเจ็บให้ตกไปคนนั้นก็มีวันเวลาที่จะหายจากโรคภัยเมื่อโรคภัยไม่มีในกายเราจะประกอบกิจการงานอะไรจะไปที่ไหนทำอะไรมันสะดวกจะเป็นคนหนุ่มคนแก่เป็นคฤหัสถ์บรรพชิตเหมือนกันถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นในกายแล้วถึงจะเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่มันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะโรคภัยเบียดเบียนกำลังทางกายไม่มีจะเดินเหินไปมาที่ไหนก็ลำบากยิ่งไข้หนักเข้าไปยกแขนยกขาก็ไม่ขึ้นมันหนักไปหมดต้องอาศัยคนอื่นช่วยเหลือให้มันลำบากขนาดนั้นเพราะโรคภัยเบียดเบียนกายโร
โรคทางใจได้แก่โรคอารมณ์สัญญากิเลสตัณหาก็ทำนองเดียวกันมันร้ายถ้าหากมันเบียดเบียนหนักเข้าเราจะอยู่สถานที่ใดไม่มีความสุขความสบายให้เพราะจิตใจมันปรุงจิตใจมันเดือดร้อนฉะนั้นท่านจึงให้รักษาด้วยยาคือธรรมะรักษาใจของตัวเองกายพยายามวุ่นวายวิ่งเต้นหาเครื่องนุ่งเครื่องห่มเครื่องอยู่เครื่องอาศัยอาหารการบริโภคมาให้แต่ใจนั้นมองข้ามโดยส่วนใหญ่ไม่มีอาหารอะไรมาให้ใจรับทานใจจึงไม่มีความสุขความสบายพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พวกเราบำรุงเรื่องของใจเหมือนกันกับเรื่องของกายเพราะถ้าใจไม่สบายถึงเข่าของเงินทองบ้านช่องจะมีมากมายกายกองขนาดไหนมันก็ไม่เป็นสุขให้ถ้าใจสบายเสียอย่างพระพุทธเจ้าหรืออริยะเจ้าแต่เก่าก่อนเคยเป็นกษัตริย์เป็นเศรษฐีขหาบดีมีมากที่ออกบวชในศาสนาตามเสด็จพระพุทธเจ้าพวกเหล่านั้นตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติรักษาหายามาชำระใจแก่โรคภัยคือกิเลสตัณหาตกหล่นออกไปหมดออกไปจนใจบริสุทธิ์ใจสะอาดใจผ่องใสใจเยือกเย็นไม่มีเวรมีภัยรบกวนท่านอยู่ตามถ้ำตามเขาท่านอยู่ตามร่มไม้ไม่มีกติวิหารไม่มีบ้านช่องอาศัยแต่ท่านก็สะดวกสบายภายในใจของท่านสะดวกมากสบายมากไม่มีอะไรไปรบกวนทางจิตใจจนบางท่านบางองค์ไปอยู่ในสถานที่ต่างๆตามหล่มไม้ทรายเขามีพระเจ้าพระสงฆ์มาฟ้องร้องท่านว่าท่านเคยเปล่งอุทานของท่านสุขน้อสุขน้อยคือมันสุขในใจของท่านแล้วแต่ก่อนท่านเคยเป็นกษัตริย์มาก่อนพระปุถุชนธรรมดาไปเห็นเขาก็ว่าท่านระลึกนึกถึงอารมณ์เก่าคืออดีตเคยเป็นกษัตริย์เคยมีความสุขความสบายในปราสาทราชสวังทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์พูนสุขทั้งโลกท่านคงคิดนึกไปในอดีตท่านจึงพูดอย่างนั้นมาฟ้องพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ตัดเรียกตัวท่านองค์นั้นมาถามท่านไม่ได้มีอารมณ์สัญญาส่วนนั้นท่านว่าแต่เก่าแต่ก่อนเคยเป็นกษัตริย์คิดปรุงยุ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆทั้งที่ยศศักดิ์ใหญ่โตเป็นกษัตริย์ขนาดนั้นมันไม่มีวันสุขวันสบายให้แต่พอมาบวชประพฤติปฏิบัติละกิเลสตัณหาทิฏฐิมานะในใจตกออกไปทุกสิ่งทุกอย่างมันสุขมันสบายมากจึงได้เป่งว่าสุขหนอสุขหนอคือสุขในใจซึ่งไม่เคยเห็นเคยเป็นมาก่อนเคยเสวยเคยบรรทมในสถานที่โอ่างามตาแต่มาอยู่ป่านอนตามดินกินตามหญ้าจิตใจหมดกิเลสตัณหาเท่านั้นมันสุขมันประเสริฐจึงได้เต่งว่าสุขหนอสุขหนอนี่พวกเราท่านยังไม่เคยไปสบพบเห็นในตัวของเราได้ยินแต่ข่าวคนอื่นเรื่องอื่นที่เขาเล่าท่านเล่าตามตำรับตำราความสุขความสงบของจิตของใจเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยเชื่อหรือเชื่อมันก็ไม่ถึงใจเหมือนกันกับได้ข่าวว่ามีเสือมันดุร้ายเหลือเกิน
ัดคนตายอย่างนั้นอย่างนี้ได้ยินแต่ข่าวแต่ไปเจอตัวของมันมันก็คิดเพียงแค่นั้นแหละถ้าตัวของเราไปประสบเองเข้ามันเป็นอย่างไรมันก็จะต้องประทับใจว่ามันไล่จะกัดอย่างนั้นตะคุบอย่างนี้มันเห็นมันเข้าใจในตัวของตัวประทับใจว่าน่ากลัวอย่างนั้นอย่างนี้กิเลสตัณหาก็เหมือนเสือใหญ่เหมือนกันมันเคยกัดเคยกินของจิตใจของเรามาขนาดไหนเราไม่เคยเข็ดเคยลาบทุกข์จนร้องไห้น้ำตาไหลมันก็เคยทุกข์เคยประสบมาแต่มันก็ไม่กลัวเรื่องกิเลสตัณหาส่วนนั้นเพราะใจของเรายังไม่เคยเห็นอัตธรรมหรือว่าคนทั่วโลกมันเป็นเหมือนกันกับเราเขายังอยู่ได้เราเลยไปถือเอาคนที่ชั่วที่เสียที่ไม่มีอัตมีธรรมเป็นพรรคพวกเพื่อนฝูงเป็นครูเป็นอาจารย์ไม่ได้คิดอ่านที่จะแก้ไขจิตใจของตัวที่ชั่วที่เสียให้ตกออกไปถ้าหากเราคิดอ่านเข้าใจเคยสงบระงับประพฤติปฏิบัติเคยดับสัญญาอารมณ์ถึงความสงบจริงเย็นจริงสุขจริงใสจริงในจิตในใจแล้วพอกิเลสตัณหามันเกิดขึ้นมันจะกลัวเหมือนกันกับเราพบเสือว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราลำบากยากเย็นสนัยจะหนีให้มันพ้นเสือไปได้หรือสนัยเราจะฆ่าเสือตัวนี้ให้ตายจะต้องหาอุบายพิธีขับไล่หรือหลีกไปหรือฆ่าเสือให้ได้นี่อุบายของท่านภาวนาที่ไปสบพบธรรมก็ทำนองนั้นท่านเห็นอารมณ์สัญญาที่เป็นกิเลสตัณหาทางโลกเป็นเสือเป็นมารสำคัญเพราะสิ่งเหล่านั้นรบกวนจิตใจไม่ให้เข้าสู่ ความสงบเย็นให้ท่านจะต้องปลีกจากอารมณ์สัญญาอันนั้นพอเกิดขึ้นถ้าดับไม่ได้ก็พยายามปลีกเลี่ยงออกไปจากอารมณ์อันนั้นอุบายพิธีแต่ละท่านมันไม่เหมือนกันแต่ความสุขความสงบมันเหมือนกันเราจะมีอุบายใดวิธีใดที่จะแก้ไขใจของเรานั้นมันไม่ใช่ครูอาจารย์ที่จะสอนให้มันเกิดขึ้นในขณะที่เราภาวนามันจึงละขาดถ้าเพียงจำมาจากตำรับตำราหรือครูอาจารย์สอนว่าทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราจะไปขว้างหาสิ่งเหล่านั้นมันไม่ทันและแก้ไขไม่ได้เพราะมันไม่เป็นสมบัติของตัวมันเป็นสมบัติของท่านที่ประพฤติปฏิบัติมาฉะนั้นเลือกธรรมะถึงใครจะภาวนาไปในแง่ไหนมุมใดก็ตามก็เพื่อความสงบเรื่องปัญญาก็เพื่อจะละกิเลสมันเหมือนกันหมดแต่หน้าที่การงานไม่เหมือนกันคนทำไร่ทำนาทำสวนคนเป็นกรรมกรคนที่ทำราชการความมุ่งของเขาก็มุ่งเงินเป็นเครื่องตอบแทนนี่การภาวนาจะทำแบบไหนอย่างไรก็ตามก็มุ่งความสงบมุ่งความละถอนกิเลสเหมือนกันหมดแต่นั้นเราอย่าไปสงสัยเราทำอะไรลงไปถ้าหากใจของเราสงบเย็นแล้วสิ่งนั้นถึงจะมีในตำรับตำราครูอาจารย์สอนก็ตามหรือไม่มีก็ตามก็ได้ชื่อว่าเป็นอัตเป็นธรรมสำหรับใจของเราจะเป็นธรรมขั้นสูงขนาดไหนครูอาจารย์สรรเสริญเยินยอโลกทั่วไปเขาเลื่อมใสศรัทธา
ต่เรามาทำแล้วไม่เกิดสาระประโยชน์อะไรให้อันนั้นมันก็ไม่ถูกเฉพาะตัวของเราอะไรที่จะถูกในตัวของเราก็คือการทำของเรานั้นมันสงบมันเย็นลงไปมันสบายไปละถอนไปแก้ไขอารมณ์สัญญามานะทิฏฐิอวิชชาอุปาทานตกออกไปจากตัวได้ได้ชื่อว่ามันถูกยานั้นจะเป็นสมุนไพรหรือยาในห้างร้านต่างๆก็ตามถ้ามันถูกโรคถูกภัยแล้วก็ได้ชื่อว่ามันดีถ้ามันไม่ถูกโรคถูกภัยยานั้นจะมีคุณค่าราคาสูงขนาดไหนมาทานมาทาไปแล้วมันไม่หายให้มันก็ไม่เกิดคุณค่าสาระอะไรนี่การปฏิบัติกายใจก็ทำนองเดียวกันตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติรักษาเพราะโอกาสเวลาที่เกิดเป็นมนุษย์มันแสนยากแล้วก็ไม่มีโอกาสเวลาที่จะอยู่ข้ามฟ้าต่างคนต่างจะตายด้วยกันทั้งนั้นรีบเร่งกระทำบำเพ็ญสำระจิตสำระใจของตัวให้เย็นให้สุขอย่าไปสงสัยอะไรทั้งนั้นทำคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนมนุษย์พระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์สาวกของท่านก็เป็นมนุษย์ถ้าอาภัพอับวาสนาทำไมได้เกิดมาเป็นมนุษย์อะไรที่ขาดตกบกพร่องในตัวของเรานอกจากการประพฤติปฏิบัติเท่านั้นมุ่งมั่นกำหนดมุ่งมั่นพินิจพิจารณาตามอัตธรรมจริงจังมันไม่เหลือวิสัยพอมรรคมีอำนาจมากกว่าเรื่องของกิเลสสามารถที่จะกำจัดปัดเป่าสิ่งเหล่านั้นให้หายไปให้จิตใจสงบให้จิตใจเย็นเห็นรู้ในอัตในธรรมแจ่มแจ้งได้เมื่อใจมันเย็นมันสุขมันสบายแล้วมันไม่มีอะไรในโลกอันนี้ที่จะมายั่วยุให้เราลุ่มหลงให้เราเพลิดเพลินให้เรามัวเมาเพราะโลกอันนี้มันเปิดเผยอยู่แต่ไหนแต่ไรมาแต่ใจของเราซึ่งไม่มีสติไม่มีปัญญามันจึงลุ่มหลงเกาะเกี่ยวกับเขาทั้งที่เขาเหล่านั้นไม่เคยยั่วยุอะไรแต่เราก็เต็มใจยึดมั่นว่าอันนั้นน่ารักอันนั้นน่ะยินดีมันคิดไปปรุงไปต่างๆนานาทั้งที่สิ่งเหล่านั้นไม่ทราบว่าเราไปลุ่มหลงยุ่งเกี่ยวกับเขาใจเมื่อมันเป็นอัตเป็นธรรมจริงจังแล้วเห็นอะไรมันก็เป็นอัตเป็นธรรมไปหมดอยู่สถานที่ใดก็เป็นอัตเป็นธรรมในสถานที่นั้นเป็นสุขโตในเมื่อเวลาอยู่เป็นสุขโตในเมื่อเวลาไปอยู่สถานที่ใดไม่เป็นเวรเป็นภัยแก่ตัวของตัวแล้วคนอื่นสัตว์อื่นผู้มีอัตมีธรรมไม่เคยก่อความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่ใครอยู่สถานที่ใดเป็นสิริมงคลในที่นั้นฉะนั้นพวกเราท่านต่างคนก็ต่างอยากมีความสงบเย็นใจก็จงตั้งหน้าตั้งตาภาวนารักษาใจของตัวพยายามบังคับอย่าให้มันลุ่มหลงไปตามกิเลสตัณหาอารมณ์สัญญาต่างๆข้อสำคัญสัญญาคือความหมายของใจเป็นตัวสำคัญใหญ่ทั้งที่ล่วงมาแล้วไม่ทราบว่ากี่วันกี่เดือนกี่ปีถ้าสิ่งเหล่านั้นไม่ดีเข้ามาทำมาพูดดูหมิ่นนินทาเราไปนึกไปคิดไปหมั่นไปหมายว่าเขาทำอย่างนั้นอย่างนี้แก่เราเพียงเท่านั้นมันก็เดือดร้อนขึ้นนี่สัญญามันไปหมาย
สัญญาจึงเป็นเรื่องสำคัญทำจิตใจเราพวกนักปฏิบัติให้วุ่นวายเดือดร้อนถ้าหากเรารู้เราเข้าใจเรื่องสัญญาเมื่อเกิดผุดขึ้นมาปรุงขึ้นมาจากสังขารภายในไปหมายมั่นปั่นย่อว่าอย่างนั้นอย่างนี้นี่มันเรื่องสัญญาเราเคยเชื่อตามมันมาไม่เคยเกิดสาระประโยชน์อะไรถ้าหากเป็นสัญญาทางที่จะทำจิตใจให้สงบระงับนั่นไม่เป็นไรไม่เป็นภัยเป็นเวรถ้าหากสัญญาไปในทางโลกทางสงสารทางกิเลสตัณหารีบปัดมันเสียปล่อยมันเสียอย่าไปติดตามเรื่องของมันความจริงอะไรเกิดขึ้นมันก็ดับไปอะไรเกิดขึ้นมันก็ดับไปอยู่อย่างนั้นความจริงมันเป็นอยู่อย่างนั้นแต่พวกเราท่านไปมั่นไปหมายมันจึงยึดเอาไว้ถือเอาไว้ไม่ว่ารูปว่าเสียงว่ากลิ่นว่ารสอารมณ์ดีชั่วผิดถูกต่างๆมันเกิดขึ้นมันตกไปแต่ใจมันไปหมายใจของท่านที่ภาวนาละกิเลสท่านไม่ได้ติดตามมันเกิดขึ้นก็ทราบมันดับไปก็ทราบเรื่องของมันมันเกิดขึ้นอย่างไรก็รู้ในเมื่อเวลามันเกิดขึ้นเมื่อเราไม่ไปเกี่ยวข้องกับมันมันก็ดับลงไปเองไม่ได้ไปหมายมันปั่นยอมันไว้เหมือนกันกับเราเอาปากกาดินสอที่ไม่มีหมึกเขียนไปที่ไหนก็เขียนไปได้แต่มันไม่ติดกับกระดาษพอเขียนจบหรออ่านไม่ได้มันหายไปหมดนี่พวกเราที่มีอุปาทานในใจมันไม่เป็นอย่างนั้นเหมือนกันกับปากกาที่มีหมึกเขียนไปที่ไหนก็ติดไปที่นั้นลบล้างไม่ออกง่ายๆจิตใจของท่านที่ท่านฝึกอบรมดีแล้วท่านจึงทราบชัดว่าขันธ์ทั้ง5ไม่ใช่กิเลสตัณหารูปของท่านก็ยังมีอยู่รูปของโลกทั่วไปก็ยังมีอยู่แต่ไม่เป็นพิษเป็นภัยที่จะทำจิตทำใจของท่านให้ใฝ่ฝันเดือดร้อนอยากได้หรือเกลียดชังในสิ่งเหล่านั้นมันมีอยู่เสียงก็เหมือนกันมันมีอยู่รูปเสียงมันไม่ขาดจากโลกกลิ่นรสก็เหมือนกันแต่ท่านไม่ติดไม่คล้องไม่ยุ่งไม่เกี่ยวความสงบของท่านมันไม่เหมือนกันกับเราท่านจึงสุขจึงสบายให้ทุกการทุกสมัยนี่พวกเราไม่อย่างนั้นเห็นอะไรก็ไปยึดไปถือถ้าชอบใจก็รักใคร่กำหนัดยินดีถ้าไม่ชอบใจก็อีกแหละตำหนินินทาอิจฉาพยาบาทเป็นไปทำนองนั้นโกรธเกลียดในสิ่งเหล่านั้นใจเลยไม่ปกติสุขให้เพราะใจหลงไหลใจติดข้องนี่ท่านธาตุของท่านขันของท่านยังมีอยู่ก็เอาอันนี้แหละไปสอนโลกพระพุทธเจ้าก็ดีแต่ท่านไม่มีกิเลสตัณหาเพราะท่านชำระฆ่าตายไปหมดแล้วบริสุทธิ์อยู่ตั้งแต่วันตรัสรู้จนปรินิพพานจะอยู่สถานที่ใดความบริสุทธิ์อันนั้นไม่เคยหายไปแล้วไม่เคยหาพาหนะแบกหามไปท่านเสด็จไปที่ไหนประทับที่ไหนความบริสุทธิ์ของท่านก็ติดตามไปตลอดเวลาความอยากของใจที่จะแก้กิเลสตัณหาความอยากของใจที่อยากรู้อยากเห็นดีเด่นกว่านั้นมันไม่มีคือถึงเมืองพอดีถึงความบริสุทธิ์นี่พวกเราไม่เป็นอย่างนั้นมันจึงยุ่งกันอยู่ตลอดเวลาเมื่อไรจะชำระเมื่อไรจะทำให้บริสุทธิ์คนตายไปแล้วทำอะไรได้ไหมสมบัติพระสถาน
ที่วิ่งวุ่นแสวงหาเห็นใครล่ะหาบหามไปได้ตายไปแล้วเหมือนเนื้อ แต่เนื้อหนังของตัวเอ็นกระดูกของตัวก็ทิ้งเอาไว้ในโลกอันนี้หน้าที่ของตัวจะช่วยเหลืออะไรไม่ได้นอกจากคนอื่นเขาจะเอามาเผามาฝังเท่านั้นถ้าเขาไม่เผาไม่ฝังแล้วก็ทิ้งอยู่นั้นหน้าที่ของมันเป็นดินมันก็เสื่อมสลายลงไปเป็นดินแล้วแต่เหตุการณ์ของมันถ้าอะไรที่มันแข็งแกร่งเช่นกระดูกก็นานวันนานปีกว่าจะสลายไปเป็นดินได้แต่เนื้อหนังอันนี้ผุพังไปง่ายไม่กี่เดือนมันก็เสื่อมสลายลงไปไม่ต้องพูดถึงสมบัติข้างนอกแต่กายของตัวมันก็เอาไปไม่ได้เราจะมาหลงยึดถือแบกหามว่ากูของกูอยู่นี่หรือคนที่หลงมาแบบนี้มันมีเป็นแบบอย่างอยู่แล้วเขาได้อะไรไปเราจะวิเศษมาจากที่ไหนจะขนเรื่องของโลกอันนี้ไปได้ให้พิจารณาสำละใจของตัวในเมื่อภาวนาต้องถ้าอารมณ์สัญญาถ้าความกิเลสตัณหามันเกิดจะต้องมีทางพิจารณาละถอนมันให้เห็นไปจากในจิตในใจนี่คือการภาวนาต้องมีสติมีปัญญาจึงจะรักษาใจปลอดภัยเพื่อความบริสุทธิ์ได้ถ้าหากไม่มีสติปัญญาเห็นเขานั่งก็นั่งไปเห็นเขาทำก็ทำไปแต่จิตใจมันสายแสไปสู่อะไรเป็นทางแก้ไขกิเลสตัณหาหรือเป็นทางรวบรวมกิเลสตัณหามาเผาตัวของตัวไม่ตรวจตาพิจารณาไม่ชำระไม่รักษาถึงจะอยู่ในป่าทำท่าภาวนาสงบก็สงบตั้งแต่เพียงกายใจไม่สงบให้ต้องมีสติมีปัญญาพินิจพิจารณาสอบดูจิตใจของตัวอยู่ตลอดเวลานี่ได้ชื่อว่าผู้มีความเพียรอะไรที่ควรสำระก็สำระมันไปอะไรที่ควรจะทำให้มันเกิดมันเป็นมันเห็นมันรู้ก็พยายามทำแต่โอกาสเวลาสถานที่มันเป็นอุปกรณ์สำคัญอันหนึ่งอีกเหมือนกันฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเสด็จออกจากราชวังหรือพระอริยสงฆ์ทุกองค์โดยส่วนใหญ่ท่านก็ไปอยู่ในป่าท่านจึงชมเรื่องวิเวกว่าเป็นสุขเป็นที่เหมาะสมเพราะอยู่ในที่สงบไม่มีรูปเสียงมายุ่งเกี่ยวเราจะพิจารณาอะไรมันก็พิจารณาได้จะทำเวลาใดมันก็สะดวกสบายท่านจึงสรรเสริญสถานที่สรรเสริญความวิเวกเป็นต้นเหตุที่จะทำจิตทำใจให้เกิดความสุขความสบายวิเวกทางกายก็หาง่ายที่ใดห่างไกลจากชุมชนอยู่ในป่าในเขามันก็พอวิเวกได้หาง่ายแต่วิเวกทางจิตเราจะต้องพินิจพิจารณาต้องอบรมศึกษาต้องปฏิบัติในตัวของเราจึงจะวิเวกได้ถ้าเรียกว่ากายวิเวกจิตตวิเวกคือสงบสงัดทางจิตใจห่างไกลจากสัญญาอารมณ์ข้าศึกของความสงบอุปธิวิเวกหมด
สิ้นไปจากความยุ่งเกี่ยวกับเรื่องดีชั่วต่างๆหมดอุปธิกิเลสในจิตในใจก็อาศัยตั้งแต่กายวิเวกเนี่ยขึ้นไปเมื่อได้สถานที่เหมาะดีแล้วรีบเร่งกระทำความเพียรพินิจพิจารณาอารมณ์สัญญากิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจเอาสติเอาปัญญาขับไล่ออกไปจนใจได้รับความสงบนิวรณ์ทั้งห้าเป็นเรื่องรบกวนจิตตวิเวกทุกคนมีในจิตในใจด้วยกันทั้งนั้นผู้ปฏิบัติถ้าไม่มีเรื่องเหล่านี้มันก็ไม่มีเรื่องปฏิบัติมันมีเรื่องเหล่านี้มันจึงมีเรื่องปฏิบัติเมื่อมีเรื่องเหล่านี้เราจะพิจารณาหาทางแก้ไขอย่างไรใจมันจึงจะได้ชัยชนะจากกิเลสตัณหาส่วนนี้หมั่นพยายามไขคิดติดตามมีสติมีปัญญารู้จักรักษาแนะสอนตัวเองคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมาก 84,000 พระธรรมขันธ์เหมือนกันกับยามี 84,000 ขนาดแต่หากเราไม่มารับทานมันก็ไม่เกิดประโยชน์ให้จะนอนเฝ้าตำรับตำลาแดดถ่วมศีรษะไปกิเลสตัณหาตัวไหนมันก็ไม่ตกออกถ้าหากเรามากำหนดในจิตในใจจะเป็นบทสั้นๆนิดๆหน่อยๆก็ตามรักษาไม่ให้จิตใจฟุ้งปุงยุ่งเกี่ยวกับอารมณ์สัญญาอันอื่นให้ใจมันสัมผัสอยู่กับคำบริกรรมของตนเท่านั้นมันก็เย็นให้สบายให้สงบให้นี่คือการประพฤติปฏิบัติรักษาใจของตัวอย่าไปคิดอิจฉาละอาใจว่าธรรมมันเป็นของยากของลำบากยากก็จริงแต่คุณค่ามันมีมากหากใครประพฤติปฏิบัติจิตใจของตัวได้จิตใจของตัวผ่องใสจิตใจของตัวเยือกเย็นเห็นประจักษ์แล้วมันมีความสุขมันมีความประเสริฐคนที่ปฏิบัติได้ถึงคนอื่นจะไม่เลื่อมใสศรัทธาคนอื่นจะดูหมิ่นนินทาก็ตามสำหรับตัวของท่านที่มีอัตมีธรรมบริสุทธิ์นั้นท่านอยู่สุขอยู่สบายของท่านเพราะความสรรเสริญก็ดีความตำหนินินทาก็ดีสิ่งเหล่านี้ท่านไม่ได้ถือเป็นลมอันหนึ่งเป็นเสียงอันหนึ่งเป็นสมมุติอันหนึ่งของโลกเท่านั้นแต่จิตใจของเราผู้บริสุทธิ์ไปยึดไปถือหรือไม่ในสิ่งเหล่านั้นจะต้องตรวจตาพิจารณาตัวเองเพราะเรื่องของคนทั่วโลกมันไม่เหมือนกันท่านจึงว่านี้นานาจิตตังทั้งที่ชั่วขนาดไหนเขาเลื่อมใสศรัทธาเขาก็สรรเสริญดีขนาดไหนเขาไม่ชอบใจเขาก็ตำหนิฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่านัตถิโลเกอนันทิโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกมันนินทาได้มันสรรเสริญได้แต่ความสรรเสริญนินทาของเขาจิตใจของเรารับไหมถ้าจิตใจของเรารับหรอมันเป็นพิษเป็นภัยเขาดูหมิ่นนินทาก็ถือว่าเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้จิตใจของเรายึดในเรื่องคำดูหมิ่นนินทาของเขาใจของเราก็เดือดร้อนถ้าปล่อยมันไปมันก็ตกไปตามเรื่องของมันลมปากมันเกิดขึ้นมามันก็ดับของมันไปเองเขาพูดเขายังไม่เดือดร้อนเราเป็นนักปฏิบัติทำไมไปรับเอาของเน่าของเหม็นท
ถ้าหากมีสติปัญญาทำไมนำเอาไฟมาเผาใจของตัวมันจะมีปัญญาแนะสอนตัวของตัวอย่างนั้นนี่ไม่มีปัญญาเขาว่าอะไรก็รับเอารับเอาไม่ทราบว่าของเน่าของเหม็นของดีของชั่วเราต้องพินิจพิจารณาธรรมะประจำจิตประจำใจพุทธศาสนาคือคำสอนของผู้รู้ไม่ใช่คำสอนของผู้หลงของผู้โง่ผู้ประพฤติปฏิบัติมีพุทธะก็ทำนองเดียวกันท่านรู้ดีชั่วผิดถูกได้เสียท่านจึงทำตัวของตัวให้สงบระงับสุขสบายได้นี่พวกเราทั้งหลายผู้มุ่งมั่นในการประพฤติปฏิบัติก็จงนำไปพินิจพิจารณาศึกษาตั้งหน้าปฏิบัติต่อจากนั้นไปก็จะมีความสุขความสบายการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาขอยุติเพียงแค่นี้เอวัง